ดูเรื่องการเมืองกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะมีคนถามกันเยอะว่าตกลงแล้วเนี่ยครม.จะได้เมื่อไหร่วันนี้ฟังดูทางฝากเพื่อไทยน่าจะเป็นช่วงกลางเดือนกันยายนบางคนบอกทำไมช้าจังมันก็มีบทเรียนนะมาเรื่องของคุณเศรษฐาทวีสินนะคะหลุดจากเก้าอี้นายกเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยต้องเรียกว่าพิจารณาอย่างถี่ถ้วนมาตรฐานจริยธรรมต่างๆนะต้องตรวจหลายหน่วยงานด้วยใช่ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะมีรายงานนะคะว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเดินทางไปที่อาคารชินวัตร3ค่ะไปพบกับคุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากนั้นค่ะนี่ก็มีบกไม้บกมือกันพอสมควรให้กับนักข่าวนะแล้วก็เข้าไปพูดคุยกันข้างในนะคะสักพักนึงค่ะคุณผู้ชมคะคุณภูมิธรรมกับร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะคะก็ควงกันออกมาให้สัมภาษณ์อย่างชื่นมื่นด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสคุณภูมิธรรมในฐานะของแกนนำพรรคเพื่อไทยก็ได้พูดถึงความคืบหน้าการตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่บอกว่าตอนนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการการตรวจสอบคุณสมบัติทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแต่ละพรรคเนี่ยจะเสนอใครขึ้นมาทำหน้าที่ถ้าไม่มั่นใจก็สามารถเสนอมาหลายคนได้เพราะว่ากระบวนการตรวจสอบมีความพิเศษมากกว่าแต่ก่อนจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีของคุณเศรษฐาทวีสินนะคะซึ่งตอนนี้เอาจริงๆแล้วก็ยังไม่สามารถบอกได้นะว่าตกลงแล้วเนี่ยจะใช้เวลาในการตรวจสอบนานขนาดไหนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าตรวจสอบพบสิ่งใดหรือไม่แต่ถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดก็คิดว่าจะสามารถตั้งรัฐบาลได้อย่างสมบูรณ์ในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ค่ะนี่นะคะก็เป็นการคือการออกมาให้สัมภาษณ์อ่ะเนื้อหาก็ส่วนนึงนะแต่การออกมายืนแสดงตัวว่าอยู่ข้างใครแสดงความชัดเจนเนี่ยอันนี้สำคัญกว่านะคะนั่นหมายความว่ายังไงก็แล้วแต่เราคงจะได้เห็นหน้าค่าตากลุ่มของคุณธรรมนัสในครม.ชุดนี้แน่เพียงแต่ว่าเหมือนคุณธรรมนัสจะบอกแล้วว่าตัวเองก็คงไม่ได้ไปด้วยแหละนะแต่ว่าจะเป็นใครนะคะที่เข้าไปเนี่ยอีกเรื่องนึงนะคะคุณผู้ชมแล้วมีพรรคการเมืองมีกลุ่มการเมืองมาร่วมด้วยเนี่ยกี่กลุ่มตอนนี้คุณภูมิธรรมบอกว่ายังสรุปไม่ได้นะคะมีพรรคเข้าหรือออกก็ได้ทั้งนั้นแต่ไม่คิดว่าจะมีออกอีกแล้วนะจะมีแต่เข้ามากกว่าซึ่งก็เป็นไปตามหลักการนำเสนอของสื่อพรรคร่วมเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมยกเว้นพลังประชารัฐพรรคเดียวนะคะแต่ก็มีการทับทามให้ประชาธิปัตย์มาเข้าร่วมด้วยแล้วจะมีเสียงอยู่ที่ประมาณ300กว่าเสียงและความชัดเจนก็จะมีขึ้นหลังจากการโปรดเกล้าแต่งตั้งครม.เสร็จมั่นใจว่าเสียงรัฐบาลตอนนี้แนบแน่นไม่มีปัญหาแต่อย่างใดค่ะก็ถ้าระหว่างที่ยังไม่สามารถสรุปหรือเสนอได้มันก็ยังมีเข้าพักออกได้ทั้งนั้นแต่ว่าคิดว่าไม่ค่อยมีออกอะมีแต่จะเข้านะครับตอนนี้ที่เห็นก็อย่างที่เห็นไว้นะครับก็ครบพักทั้งหมดที่ว่ามายกเว้นพลังประชารัฐเขาประกาศออกไปแล้วก็ว่าไปแล้วก็เราก็ได้มีการท่านเลขาของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำหลักก็ได้มีการติดต่อประสานงานกับทางประชาธิปัตย์แล้วมีเสียงไปสักเท่าไหร่คะตอนนี้300เท่าไหร่ก็300กว่านิดๆขณะที่ทางคุณธรรมนัสพรหมเผ่านะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐที่มีข่าวว่าได้แยกตัวออกจากพรรคแล้วก็จะเข้าร่วมกับรัฐบาลก็บอกนะคะว่าทุกอย่างเป็นไปตามการนำเสนอของสื่อแล้วก็สบายใจมาตลอดอยู่แล้วไม่เคยซีเรียสเรื่องการเมืองส่วนความชัดเจนหลังจากนี้ขอให้ดูตอนโหวตวาระสำคัญในสภาเสถียรภาพของรัฐบาลอยู่ที่จำนวนมือของส.ส.ที่สนับสนุนรัฐบาลถึงวันนั้นจะรู้เองว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพหรือไม่ตอนนี้อย่าเพิ่งคิดมากส่วนโควต้ารัฐมนตรีของกลุ่มที่ว่าอาจจะได้3ที่นั่งคุณธรรมนัสบอกนะคะบอกว่าไม่ใช่เก้าอี้ของตนไม่ได้ไปส่งใครเข้าที่นั่งงานนะว่ากลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสก็คือพร้อมสนับสนุนร่วมรัฐบาลแล้วก็ได้เก้าอี้รัฐมนตรีไปด้วยก็ให้ท่านธรรมนัสคุยเลยจริงๆเรื่องพวกนี้พี่น้องสื่อมวลชนทราบอยู่แล้วผมไม่ต้องพูดซ้ำก็คือเป็นไปตามที่รายงานข่าวก็อย่างที่พี่น้องสื่อมวลชนทราบกันสามเก้าอี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวปวดกล้าลงมาตอนนี้คือท่านเลขาพรรคไทยที่ติดต่อเสนอเข้ามาแล้วผมตอนนี้ยังเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐผมประกาศชัดเจนว่าผมสนับสนุนรัฐบาลท่านข่าววันนี้เสียงของท่านตุ่มท่านมีกี่เสียงเดี๋ยวก็รู้ คือภาพการเมืองแบบนี้เราก็ยังนึกภาพไม่ออกในสภานะคุณผู้ชมผมยังอยู่พรรคพลังประชารัฐแต่ผมยืนยันว่าผมสนับสนุนเพื่อไทยรัฐบาล
คุณผู้ชมนึกภาพในสภาปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เขาจะยกมือโหวตเนี่ยไอการที่จะโหวตไปในทางทิศทางเดียวกันของแต่ละพรรคเนี่ยมันสำคัญมากนะถือว่าเป็นหลักการเลยนะฮะอย่างนี้ถ้าเกิดมันมีอะไรก็ตามเนี่ยแล้วพลังประชารัฐเนี่ยอย่างบิ๊กป้อมไปเป็นฝ่ายค้านแต่คุณธรรมนัสเห็นด้วยกับทางรัฐบาลก็ต้องยกมือต่างกันแยกกันเหรอแม้ว่าจะเป็นเอกสิทธิ์ของสสก็ตามนะแต่ในทางปฏิบัติเขาไม่ทำกันไงแล้วกวนคุณธรรมนัสไม่น้อยนะไม่น้อยหลายสิบคนนะใช่ใช่ทีนี้คำถามต่อมามันมีคนตั้งคำถามเยอะเหมือนกันคุณผู้ชมเมื่อกี้คุณภูมิธรรมบอกว่าถ้ารวมๆกันแล้วเนี่ย300กว่าเสียงถือว่ามีเสถียรภาพมากจริงๆไม่ต้องเอาประชาธิปัตย์มาก็ถือว่าเป็นเสียงข้างมากอยู่แล้วนะฮะแล้วทำไมต้องเอามาในทางการเมืองเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคะมีเอาไว้ก่อนอุ่นใจกว่าพูดแบบนี้นะเพราะหนทางทางการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้ว